ผมคุณผู้ชมครับแล้วตอนนี้ Toyota Marzetti คันนี้ก็ติดตั้งโชคฝาท้ายระบบเซ็นเซอร์เท้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูนะครับว่าใช้งานง่ายขนาดไหนนี่นะครับเพียงแต่คุณผู้ชมแย่เท้าเข้าไปใกล้ๆอย่างนี้เลยนะครับระบบโชคก็จะทำงานนะครับก็จะเปิดขึ้นมาได้เลยนะครับตอนปิดเราก็สามารถใช้ปุ่มตรงนี้ก็ได้นะครับเพราะว่าถ้าไปใช้เซ็นเซอร์เท้าอาจจะลำบากนะครับก็ปุ่มนี้ก็ได้หรือจะเท้าก็ได้แล้วแต่สะดวกนะครับแต่ผมว่าปุ่มนี้ก็สะดวกดีนะครับเพราะว่าเราเซ็ตไว้ไม่สูงมากนะครับหรือใครจะไม่ถนัดใช้เซ็นเซอร์เท้านะครับเราก็ใช้มือเปิดทั่วไปตรงนี้ก็ได้นะครับเราก็เปิดแบบเปิดทั่วไปเลยแล้วกดให้ดังปึ๊กทีเดียวแค่นั้นเองนะครับระบบไฟฟ้าก็จะทำงานเองตามอัตโนมัติทั้งหมดนะครับแล้วก็ยังมีส่วนในของสวิตช์ด้านหน้านะครับไม่ว่าจะเป็นคนขับก็สามารถสั่งกดเปิดให้คุณแม่บ้านหรือว่าคุณที่ใช้งานอยู่ด้านหลังเนี่ยสามารถที่จะเปิดให้เขาหยิบของได้เลยนะครับแล้วก็ต้องขอบอกไว้นะครับคุณผู้ชมครับระบบเซ็นเซอร์เท้าอันนี้นะครับจะทำงานต่อเมื่อรถดับเครื่องยนต์แล้วเท่านั้นนะครับเพราะนั้นถ้าคุณลูกค้าสตาร์ทอยู่ระบบเซ็นเซอร์เท้าจะไม่ทำงานนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องความปลอดภัยตอนที่เราวิ่งรถนะครับโอเคก็ในระบบของโชคฝาท้ายรุ่นใหม่ไฮเทคแบบนี้นะครับมีเซ็นเซอร์เท้าก็เสร็จสมบูรณ์สำหรับMarzetti คันนี้แล้วนะครับขอฝากไว้นะครับสำหรับใครที่มี Toyota Marzetti รับประกันว่าที่มิลานเราจัดได้ทุกครบทุกราคานะครับสำหรับวันนี้ผมช่างตุ่นคงต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ